สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวมาพร้อมกับบรรยากาศฤดูหนาวช่วงปลายเดือนโนเวมเบอร์นะคะจากประเทศสวีเดนค่ะนี่ค่ะเกล็ดหิมะขาวๆสวยๆนะคะวันนี้มาพร้อมกับการเดินทางโดยสารรถไฟค่ะในราคา108โครนนะคะสามารถใช้เดินทาง ได้ในเวลา3ชั่วโมงค่ะ180นาทีนะคะไม่ว่าท่านจะขึ้นรถบัสโดยสารประจำทางหรือว่ารถไฟนะคะฤดูหนาวค่ะถ้าเป็นไปได้ท่านใดที่ชอบการเดินทางเข้าในเมืองอย่างนี้นะคะแนะนำว่าการเดินทางโดยรถไฟนี้จะดีที่สุดค่ะที่นั่งไม่แออัดนะคะแล้วก็อุณหภูมิในรถไฟจะไม่ ร้อนมากจนเกินไปเหมือนอยู่ในรถบัสค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ,อโรคระบาดช่วงฤดูหนาวด้วยนะคะโรคระบาดฤดูหนาวก็จะมีท้องร่วงฉับพลันค่ะไอกรนค่ะแล้วก็โควิดนะคะไข้หวัดใหญ่ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะหากท่านเลือกการเดินทางโดยใช้รถไฟนะคะท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศชายทุ่งชนบทนะคะ ผ่านหัวเมืองนอกเมืองนะคะซึ่งวิวตามทางนี่จะดีมากๆเลยค่ะถือว่าได้กําไรในการท่องเที่ยวไปในตัวนะคะยังไงก็หวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ าบางท่านอยากจะลองมาสัมผัสฤดูหนาวสวีเดนหรือว่าบางท่านที่คิดว่าเอออยากลองเดินทางไปในเมืองดูอย่างนี้นะคะก็หลีกเลี่ยงการขึ้นรถบัสจะดีที่สุดนะคะช่วงฤดูหนาวลองเปลี่ยนมาใช้รถไฟดูนะคะท่านจะรู้ได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะอย่างวันนี้นะคะของเหมียวเองเดินทางจากกรุงเทนเบิร์กนะคะไปที่เมืองอุดรวารานะคะหรือว่ายอตบอยทิล อุดตวลานะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะ